สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ฮ่องกงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปกินอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านชาวประมงเลยยูมุนมาถึงแล้วยังไม่ทันเข้าไปถึงร้านอาหารต้องถ่ายรูปกันก่อนค่ะถ่ายรูปกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็เดินไปที่ร้านอาหารที่ได้จับจองไว้ทางเดินก็จะเป็นซอกซอยมีตู้อาหารทะเลสดๆอยู่ข้างทางถึงแล้วค่ะที่ร้านก็จะเตรียมโต๊ะไว้ให้เราแล้วนะคะเริ่มสตาร์ทกันด้วยหอยงวงช้างซาเซมิจากนั้นเขาก็จะมาเสิร์ฟอีกหลายจานเลยค่ะกุ้งสดๆปลาหมึกน่ากินมากตามมาด้วยกั้งค่ะกั้งปลาหมึกกุ้งที่ว่าเด็ดแล้วยังไม่พอต้องต่อกันด้วยปูค่ะหอยเป่าฮื้อราชินีแห่งคอลลาเจนก็มาและยังมีหอยเชลข้าวผัดผัดผักปลาคืออาหารเยอะมากผัดผักยังอร่อยค่ะและที่สำคัญอาหารทะเลทุกจานคือสดรสชาติดีเป็นมื้อหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยของการมาเที่ยวฮ่องกงถ้าหากว่าเพื่อนๆมาเที่ยวฮ่องกงไม่อยากให้พลาดเลยค่ะอาหารทะเลมื้อใหญ่ที่หมู่บ้านชาวประมงเลยยูมุนสุขกับการกินฟินกับการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะ